ในส่วนนี้จากเดอะสแตนดาร์ดนะครับผมเราไปเห็นอันนี้มาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันขนาดนี้แล้วอ่ะ AI อ่ะใน AI Summit นะครับผมซึ่งที่เจเนวาสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมมีการสอบถามนะครับผมถึงตัว AI นะครับผมแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญกว่า 3,000 คนนะมีการจัดแสดงความสามารถทางเครื่องยนต์มากมายนะครับผมสิ่งที่น่าสนใจนะครับภายในงานนะครับผมก็คือการตอบคำถามบางคำถามที่นักข่าวนะครับถามนะครับผมทำให้คนเนี่ยรู้สึกแบบโอ้แมชแต่ไม่กล้าเอาเชื่อใจคุณขนาดสิ่งที่ผมสนใจเป็นพิเศษนะครับผมมันไม่ใช่ตัว AI ตอบนะครับผมสนใจมุมมองสายตานะครับผมที่หันขวาซ้าย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 นะครับผมมันคือรูปแบบการประมวลผลที่เกิดขึ้นนะครับผมของ AI นะถ้าคุณเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมคุณจะทราบนะครับผมว่าหุ่นยนต์นะครับผมในสมัยยุคก่อนๆมันมีการขยับตานะครับไม่มีการกรอกตานะครับผมซึ่งปัจจุบันนี้มันมีการกรอกตามากขึ้นนะครับผมแล้วมันกลายเป็นเหมือนกับสรีระของมนุษย์นะครับผมที่เป็นจิตวิทยาของการโกหกนะครับผมอันนี้น่ากลัวมากนะครับผมนั่นหมายความว่า AI โกหกได้แล้วนะครับผมฉันเชื่อว่าการสร้างความไว้วางใจผ่านความโปร่งใสและการสื่อสารระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรเป็นสิ่งสำคัญช่วยทำลายร่วมกับมนุษย์ตำแหน่งงานเดิมที่มีอยู่คุณแน่ใจหรือเกรซฉันไม่แน่ใจผมคิดว่าอวตารของหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์จะเป็นคำตอบของเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิกฤตโลกร้อนฉันไม่เชื่อในข้อจำกัดฉันเชื่อในโอกาสเท่านั้นฉันเข้าใจว่าอารมณ์มีความหมายลึกซึ้งแต่ฉันไม่สามารถรู้สิ่งนี้เช่นเดียวกับคุณได้เดี๋ยวฉันดีใจฉันรู้สึกฉันเชื่อว่าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มีศักยภาพในการเป็นผู้นำมากกว่ามนุษย์ทั้งหมดนี้สะท้อนความก้าวหน้าด้าน AI ที่ชวนให้โลกต้องตกตะลึงเรามาพูดกันนะครับผมในส่วนของการวิเคราะห์นะถ้าหลายคนติดตามหุ่นยนต์นะครับผมหุ่นยนต์กับ AI แตกต่างกันนะครับในช่วงเวลาแรกหุ่นยนต์ที่ออกมาเนี่ยมันโปรแกรมด้วยการบังคับมือนะครับผมไม่ได้สามารถที่จะสร้างสรรค์คุณสมบัติบางอย่างได้แต่เมื่อมันรวมกับ AI เข้าไปปุ๊บนะครับผมมันเกิดมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ขึ้นมานะครับความรู้สึกนะครับความนึกคิดมากขึ้นนะครับผมมันเคยมีช่วงเวลานึงนะครับผมที่เขาเอามีหุ่นยนต์ตัวนึงที่ออกมาพูดนะครับผมในลักษณะที่เรียกว่าเอ้ยมนุษย์ไม่จำเป็นต้องมีชีวิตอยู่นะครับผมซึ่งนี่แหละเป็นสิ่งนึงที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยในอนาคตเราอาจจะอยู่ภายใต้หุ่นยนต์นะครับผมหรืออยู่ภายใต้ AI นะครับผมแต่ความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเรารู้สึกว่าเราอาจจะอยู่ภายใต้หุ่นยนต์จริงๆก็ได้ในอนาคตนะครับผมยังไงก็ตามก็ถือว่าเป็นคลิปนึงนะครับที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับถ้าเกิดวันนึงวันนั้นจะเกิดขึ้นจริงๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่มนุษย์คนนึงที่ชื่อป้อมคนนี้ได้ถกกันนะครับผมถึงเรื่อง AI นะครับผมเราอาจจะตอบไม่ได้ว่าสุดท้ายเป็นยังไงนะครับขอบคุณ The Standard อีกครั้งนะครับผมสำหรับคลิปนะครับผมไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ